วันนี้ค่ะทางพลเอกนัทพลนาคพาณิชรองผู้บัญชาการทหารบกเข้าทดสอบร่างกายที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกค่ะจุดที่เห็นอันนี้เป็นสถานีแรกนะคะจะมีทั้งท่ายึดพื้นที่จะต้องทําร่วมกับข้าราชาการทหารระดับผู้บังคับบัญชาในกองผู้บังคับบัญชากองทัพบกยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นทางพลเอกวิจักสิริบรรศพผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกธีรวัตรบุญย วัดเสนาธิการทหารบกพร้อมกำลังพลของกองบัญชาการทหารบกก็จะต้องมาฝึกซ้อมด้วยเช่นเดียวกันต่อด้วยสถานีที่สองค่ะก็จะมีท่าลุกนั่งซึ่งทางพลเอกนัทพลถึงแม้ว่าจะอายุ58ปีแล้วต้องบอกว่าท่านยังคงคล่องแคล่วแล้วก็สามารถทดสอบได้เช่นเดียวกับนายทหารคนอื่นๆค่ะ หลังจากนั้นก็เป็นการทดสอบร่างกายที่สถานีที่3นะคะเป็นการวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรซึ่งการทดสอบสมรรถภาพของกําลังพลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งของกําลังพลอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้มีอุดมการทหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งสู่ความเป็น smart soldier และขยายไปสู่การเป็นสตรองอาร์มี่อาจจะเป็นผลดีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนร่างกายกําลังพลมีความเข้มแข็งก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานและมีกองทัพบ,บกที่มีหน่วยงานที่พร้อมในการปกป้องประเทศด้วยค่ะ